สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มกราคมนะครับขึ้น9ค่ำเดือน2นะครับเดือนยี่นะครับก็ทีมงานก็จะเอาไดอารี่โหเนี่ยขึ้นประกอบทุกครั้งเลยที่เห็นหน้าตาเป็นตารางแบบเนี้ยเขาเรียกไดอารี่โหนนะครับจัดทำโดยท่านอาจารย์ทองเกลืออ่างแก้วนะครับที่ต้องเน้นย้ำพูดถึงไดอารี่โหนก็เพราะว่าผมดูนะครับวันดูฤกษ์แล้วก็ดูองศาดาวเนี่ยดาวโคจรเนี่ยนะครับขึ้น9ค่ำเดือนยี่เนี่ยนะครับมีฤกษ์มีดิถีเนี่ยตามไดอารี่โหนของท่านอาจารย์ทองเกลืออ่างแก้วนะครับเพราะว่ามีสมาชิกนะครับก็บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจัดมาจะ8ปีแล้วเนาะก็จะมีสมาชิกหลายท่านพอเห็นว่าขึ้นนะครับแรมไม่ตรงก็จะทักท้วงมาบ่อยว่าเอ้าอย่างเมื่อวานนะครับผมบอกขึ้น8ค่ำท่านผู้ชมบอกขึ้น7ค่ำไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมดูอ้างอิงโดยไดอารี่โหนเพราะว่าเวลาเราทำนายพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไดอารี่โหนเนี่ยมาดูดาวจรนะครับถ้าอาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์ที่ทำงานมานานๆเนี่ยมีประสบการณ์สูงๆเนี่ยท่านก็จะมีเขาเรียกว่าปฏิทินโหน100ปีเลยนะรวบรวมเอาไว้นะครับก็มีร้านที่จัดจำหน่ายนั่นแหละแต่สมัยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะคล่องตัวกว่าเมื่อก่อนมากคือมันมีโปรแกรมทำนายดวงนะครับโปรแกรมเขาเรียกว่าสำหรับดาวจรที่เราจะเข้าไปเสิร์ชวันเดือนปีเกิดดูได้แต่เป็นสมัยก่อนอ่ะโปรแกรมจริงๆก็เกิดจากมนุษย์เรานี่แหละที่ไปกรอกสถิติประวัติแล้วก็ข้อมูลไว้รวบรวมข้อมูลที่มีไปจัดใส่ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเขียนขึ้นมาฉะนั้นเวลาเราไปเสิร์ชหาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยแต่สมัยก่อนมันไม่มีบางทีก็มีไม่ครบด้วยนะเพราะว่าข้อมูลมันไม่อัปเดตแล้วก็ไม่สมบูรณ์เหมือนปัจจุบันฉะนั้นหลายท่านอาจจะบอกว่านี้ขึ้น8ค่ำอาจารย์ผู้ผิดแล้วก็เนี่ยครับที่หน้าจอที่ทีมงานเอาขึ้นเนี่ยไดอารี่โหนผมก็อ้างอิงมาจากท่านอาจารย์ที่มีจำหน่ายนะครับเล่มละ200นะครับทุกปีคนที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยก็จะต้องซื้อเล่มนี้ติดตัวไว้เวลาดูดาวจร นะครับฉะนั้นปีที่แล้ว66หมดไปก็ปีนี้67แล้วก็ซื้อมาใหม่ท่านอาจารย์ท่านก็นะครับได้คำนวณด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยดาราศาสตร์นะครับที่ดาวบนท้องฟ้าแล้วก็เรื่องขององศาดาวเรื่องของหลักวิชาโหราศาสตร์ต่างๆนะครับฉะนั้นก็เป็นหลักที่เชื่อถือได้อ้างอิงได้นะฉะนั้นคล้ายกันเลยที่บางคนมาบอกว่าตัวเขาเกิดนะครับวันพฤหัสบดีนะครับประมาณนะครับตี3ละกันเขาเกิดวันพฤหัสบดีตี3แต่เวลาเขาแจ้งดูดวงกับผมเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดวันศุกร์เจอเช้าวันศุกร์ก็เถียงกันเพราะว่าตามหลักสากลแล้วเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยเขาจะนับเป็นวันใหม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฉะนั้นตีสามของวันพฤหัสบดีมันก็คือเช้าวันศุกร์แล้วแต่เวลาเราทำนายพยากรณ์นะครับเขาจะไม่ได้นับแบบสากลแบบนั้นนะครับเขาจะนับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงตีห้าห้าเก้าในตีสามของพฤหัสเนี่ยเมื่อมันยังไม่ถึงหกโมงเช้าของอีกวันมันยังไม่ผ่านตีห้าห้าเก้าเนี่ยมันเพิ่งตีสามเนี่ยเรายังถือว่ามันเป็นคืนมันพฤหัสอยู่เรายังถือว่าเขายังเกิดวันพฤหัสบดีอยู่ต้องให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนยกเว้นมีอยู่วันเดียวนะครับก็คือคืนวันพุธเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงตีห้าห้าเก้าเนี่ยเราจะถือเป็นวันคนนั้นจะเกิดวันพระราหูนะนะครับฉะนั้นบนตอนที่ผมดูดวงใหม่ๆได้ไปเรียนมาแล้วผมจัดรายการเขาบอกทำนายดวงคนทั้งแปดวันคนดูดวงก็แย้งมาแล้วอาจารย์อาทิตย์ถึงมีแค่7วันอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าก็โดยหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วมันจะมีวันที่8ก็คือคืนวันพุธเนี่ย
มันก็เลยแตกกลายเป็นแปลว่ามีคนเกิดเป็นพุธกลางวันกับพุธกลางคืนด้วยก็เพิ่มมาอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เกิดวันพระราหูเนี่ยดวงชะตาหรือว่าบุคลิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนวันพุธนะมันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนี้ถ้าเราทายเป็นคนวันพุธเนี่ยมันก็อาจจะไม่แม่นได้นะครับก็เลยยาวเลยนะเนี่ยโอเควันนี้จะไม่ขออนุญาตจะไม่สรุปผลฮานอยและหุ้นของเมื่อวานแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของรัฐบาลเต็มๆเลยเพราะว่ามีสมาชิกเมื่อวานโอ้โหผมก็นอยมากเลยนะครับได้7-9เข้าตรงๆเลยแต่ว่าสมาชิกซื้อไม่ได้เกิน 50% ในกลุ่มไลน์เลยนะ1เนื่องจากลงทุนช้าซื้อช้าผมเองก็จัดเร็วนะแต่กว่าท่านจะได้ไปซื้อกันเนี่ยตกผลึกแล้ว5-9-7-9สวยเนี่ยนะครับไม่ทันกินนะครับซื้อไม่ได้แต่ใครที่ซื้อแรกๆเลยหลังจากที่ผมจัดรายการผู้ไปซื้อเนี่ยบางคนได้เต็มเลยนะ7-9ก็ถือว่าครึ่งๆแต่มันไม่ดีเลยนะเราก็เสียความรู้สึกเหมือนกันพอเลขเราเข้าเนี่ยนะครับคนที่น่าจะถูกกันเยอะกับซื้อกันไม่ได้จ่ายไม่เต็มแต่แนวโน้มแล้วเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยแนวโน้มต่อไปแล้วเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะเพราะผมเห็นทางกองสลากเขาก็บอกว่าเขากำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายๆอย่างนะเพราะว่าตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มหลายอันนะครับที่พยายามทำรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ปรับหลายๆอย่างเพื่อแข่งขันกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันทันสมัยขึ้นหลายอย่างนะครับแหมถ้าฟังผมอยู่ผมอยากเสนอเลยข้อแรกผมอยากให้ปรับเงินรางวัลก่อนนะ 2,000 นี่มีมานานแล้วนะขาย2ตัว 2,000 3ตัว 4,000 ปรับขึ้นเยอะอีกหน่อยนะคนถูกเขาจะได้มีขวัญกำลังใจนะเวลาเสียได้ครึ่งเดียวนะครับพูดถึงรัฐบาลนะสลากกินแบ่งลอตเตอรี่เนี่ยปรับไปเลย2ตัวท้ายปรับ 3,000 ก็ดีนะเพราะว่า 2,000 นี่มาอยู่มานานแล้วปรับรางวัลให้เขาหน่อยเขาไม่ได้ยินหรอกเพราะเขาไม่ได้มาดูก็บ่นเงินไปอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวให้เลขของวันนี้เลยจะได้จบตรงนี้ไปเลยนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มกราคมขึ้นนะครับ9ค่ำเดือนยี่เนี่ยวันนี้เลิกบนเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับเลิกล่างเนี่ยจะเป็นทริโทนะครับดิถีเป็นมรณะกับราภะนะครับดิถีล่างเนี่ยที่ตรงกับเลิกลงทุนเราเนี่ยจะไปราภะราภะก็แปลว่าโชคลาภเลิกทริโทก็แปลว่าผู้ขอนะครับบางคนตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเป็นชูชกนะชูชกกันหาชาลีนะในพระเวสสันดรชาดกนะครับที่ไปขอนะครับลูกของพระเวสสันดรแล้วก็ให้นะก็โดนด่าเหมือนกันนะขอทั้งลูกทั้งเมียให้หมดเลยนะก็ในปางนั้นในภาคนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำให้ศีลทานบารมีมั้งก็เลยทำให้บรรลุนะครับชูชกนี่ไม่ได้โอกาสก็ไปขอเลยนะเอาลูกไปเป็นข้ารับใช้ไปเป็นทาสนะไปขายต่อยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เรื่องนี้เป็นเลิกผู้ขอนะครับแล้วเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9เมื่อวานเน้น7-8ไปบานเลยแล้วอยากซื้อ7-9 20คู่เลยนะมันไปออกข้างบนก็นะครับก็พูดง่ายก็แห้วนะออกข้างบนถ้า2ตัวต้องข้างล่างอย่างเดียวนะข้างบนไปลุ้นรางวัลที่1 3ตัวหน้าไม่ได้นะมีแล้ว979มาแล้วเนี่ย3ตัวก็ยังห่างไกลแต่ก็ใกล้เคียงไปเยอะแล้วเข้าไปตั้ง3ตัวแล้วก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เกินค่าหรอกผมให้789 89เพิ่งออกไปจำได้ไหมมันก็เหลืออยู่แค่2คู่อ่ะ78กับ79ว่าตอนนี้89ไปแล้วใช่มั้ย79ไปแล้วคราวนี้แหละ7887นะครับวันนี้ต้องตามแล้วทีมคันเดี๋ยวไปดูกันผมบอกเลยว่าจริงๆเชียร์8มากเลยถ้ามา3งวดจะเข้าไปงวดที่4เพราะว่าผมดูแล้วผมเขียนหนังสือมาล่วงหน้าแล้วหนังสือตัวเลข85เนี่ยเห็นแล้วว่างวดนี้งวดวันที่1กุมภาเนี่ยเลข8เด่นนะคนที่ให้8มันก็ผมอายุซื้อหนังสือผมเหมือนนะคือผมทำตั้งแต่ปลายปีแล้วนะมันโชว์หลายอยู่ในหนังสือแล้วว่าเลขดาวเจ้าเลขมันเป็นเลข8ใครบอกว่าเลข8เด่นนะครับก็ในหนังสือผมก็ให้8มาตั้งแต่นะครับไม่ตั้งแต่ชาติที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับวันนี้เลือกขอนะไปดูผังตัวเลขวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ดาวเจ้าเลิกนะครับเป็นทริโทเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพระเกศเลข9
นะครับแล้วก็ดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวโชคลาภจะเป็นดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะครับเลขหกกับเลขเจ็ดก็หุ้นรอบโลกนะครับเปิดตลาดตั้งแต่นิกกี้เช้าเลยเราลงทุนรูด9กับรูด6หรือ6กับ9นะครับเลขเจาะก็จะเจาะด้วยเลข9นะครับ91 96 97 3ตัวแตกนะครับ3ตัวของหุ้นนะครับเราลูดขอโทษเราลงทุนที่เลข3ตัวนะครับ916กับ917วันนี้วันพฤหัสไม่มีลาพัฒนาไปดูที่ฮานอยตอนเย็นเลยฮานอยทั้ง5ตัววันนี้ขออนุญาตแก้ตัวนะครับเมื่อวานอาจจะนะครับมีลุ้นกันเต็มไปหมดเลยรวมถึงหลายคนใจจดใจจ่อที่รัฐบาลไทยแต่วันนี้นะครับก็กลับมาปกติแล้วนะมาทำกำไรกันใครที่พลาดผิดหวังรัฐบาลก็มาเอาคืนกันวันนี้นะที่หุ้นรายวันแล้วก็ฮานอยวันนี้นะครับในส่วนของฮานอยผมให้รูด6กับ7รูด6กับ7หุ้นตอนเช้ารูด9กับ6คนละชุดกันนะครับเลขเจาะฮานอยนะครับเจาะ61 67แล้วก็69 3ตัวนะครับ167แล้วก็619กับก็ในผังเป็นเซตนะครับก็หุ้นนะวันที่18นะครับดูผังเปล่านะครับผังที่เราใช้ประกอบหลายคนก็ไปพิมพ์มาแล้วก็ใช้ลงผลได้นะต้องใช้ผังนี้ประกอบการลงทุนเป็นอาวุธของเราเลยนะเป็นตำราประกอบการลงทุนนะครับวันนี้วันพฤหัสที่18มกราคมนะครับหุ้นนะครับข้างบนที่เราเขียนไว้ขวามือกรอบขวามือเนี่ยให้รูด9กับ6ส่วนข้างล่างเนี่ยเขียนว่าฮานอยกับลาวเนี่ยให้รูด6กับ7นะครับก็ตามนี้ก็ผังเปล่าก็ไปลงเซตเช้าเซตบ่ายแล้วก็เซตเย็น1กับเซตเย็น2สมาชิกที่ดูประจำทุกวันก็จะเข้าใจดีวันนี้รายวันขอให้เป๊ะปังนะครับทำกำไรกันได้เยอะๆจะได้เอาทุนรัฐบาลคืนเพราะว่าบางคนลงทุนไม่ทันซื้อไม่ได้เลขมันอั้นก็ไปแก้ตัวกันใหม่ในงวดที่1กุมภาเดี๋ยวค่อยไปดูรัฐบาลมาดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับวันนี้วันพฤหัสที่18อาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ7เจาะ4 3 2 7 4 7แล้วก็7 1แล้วก็ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับเด่น6นะครับเจาะ1 8 6 4 3 6 8 0แล้วก็ฮานอย VP นะครับให้เด่น6กับ3เจาะ3 6 5 3 8 3แล้วก็47นะครับวันนี้ก็ไปเร็วหน่อยเพราะว่ามีเนื้อหาของรัฐบาลที่ผมจะมาจัดเมื่อวาน17ลอตเตอรี่ออกไปวันนี้ต้องรีบจัดเลยครับเพราะว่าหลายคนบอกอาจารย์จัดให้เร็วขึ้นได้ไหมได้ผมจัดอยู่ในคลิปรายวันนี้ให้เลยเพราะว่าเมื่อวานรายวันมีคนดู 15,000 คนนะพอวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับมันดีหวยออกเนี่ยจะมีคนมาดูกันเยอะทะลุหมื่นไปอย่างเยอะเลยนะ 15,000 คนวันนี้ก็เลยมาจัดนะครับรัฐบาลไทยควบคู่ไปด้วยนะครับท่านจะได้เอาไปประกอบการพิจารณาไปดูนะครับผังของรัฐบาลไทยกันก่อนดูไปดูผลงานก่อนรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นงวดที่6แล้วนะนะครับที่เลขดับสมชื่อเลยนะครับเมื่อวานมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เป็น FC ในกลุ่มไลน์ตั้งบอกอาจารย์ขออนุญาตเรียกเป็นเจ้าพ่อเลขดับใช่ไหมเออนะมันเพาะดีเหมือนกันนะฉายานี้นะพอ6งวดนะเลขดับ2ตัวไม่มาเลยนะแล้วก็เป็นงวดที่7จริงๆงวดที่แล้วอ่ะนะตอนที่ผมจัดคลิปโค้งสุดท้ายแล้วผมบอกว่าดับ2กับ0เนี่ยมีสมาชิกที่ดูก็เป็นประจำอ่ะสมาชิกก็มีความรู้สมาชิกหลายคนก็คำนวณตัวเลขบอกว่าเลข0ไม่ดับอาจารย์เลข0เด่นด้วยซ้ำผมก็หวั่นๆกันนะสงสัยหน้าแหกแน่เลยผมถ้าเกิด0มาเนี่ยคงจะมีคนมาคอมเมนต์อีกเยอะเลยไหนบอกดับไงสว่างโจ้เลยนะไฟก็ไม่เรื่องปกตินะมันก็จะพลาดกันได้แต่เสียใจสายเจียนะครับดับสนิทเลย2กับ0ไม่มาท่านที่ดูคลิปนี้ผมต่อแล้วหรือว่าเดี๋ยวผมพิจารณาเรื่องจากราศีไม่ว่ากันนะไม่ต้องอายนะกลับมาคอมเมนต์ใหม่ได้นะครับมันผิดพลาดกันได้แต่หลักวิชาผมยังถือว่าแม่นยำอยู่นะครับ6งวดติดนะ2กับ0ดับนี่คือไม่โผล่ศีรษะนะครับให้มาเห็นเลยนะสักตัวหนึ่งถ้าคุณนะครับ2กับ0ออกไปเนี่ยคุณประหยัดได้เยอะจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะอย่างจริงๆผมเล่าไปแล้วตั้งแต่คลิป
โค้งสุดท้ายไปแล้วจริงๆผมตัวแรกผมว่าจะปล่อยเป็น6ไปนะครับผมจะปล่อยเลข6ไปนะพูดไปพูดมาทําไปทํามาระหว่างทํางานทําให้กราฟิกให้ทีมงานกราฟิกทําเป็นเลข2จะให้ทําเลข6ให้ทําเลข2ผมเลยว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะมือมันลั่นไปแล้วเวลาที่บางอย่างที่มันเกิดการผิดแบบแปลกๆเนี่ยผมบอกหรือว่า6มันจะมานะ2มันอยากจะโชว์เหลือเกินว่ามันดับเขาอยากจะโชว์เหลือเกินว่าเขาดับก็เลยให้เขาโชว์หน่อยแล้ว2ไม่มาจริงแล้วเชื่อไหมฮะ0กับ6เนี่ยผมตั้งใจจะให้6ดับผมไม่กล้าให้เลยเพราะว่า6เขาไม่อยากโชว์มันครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่าไปโชว์นะจากที่ไม่หลุดจะหลุดเพราะว่าไม่เชื่อจริงผมพูดคลิปที่แล้วว่า6เนี่ยผมจะปล่อยออกไปแต่ว่าจริงๆตัวที่2จะต้องเป็น6นะผมเปลี่ยนเป็น0นะเพราะว่า0กับ6เนี่ยลังเลอยู่แล้ว6มาจริงด้วยนะครับที่สำคัญนะโค้งสุดท้ายผมบอกเลขที่แซงขึ้นมาเอา2ออกเอา1เข้ามา1ใส่ไปทุกตัวเลยแต่6เนี่ยมันครึ่งๆกลางๆตอนแรกจะให้ดับถึงแม้ไม่ให้ดับก็ยังไม่กล้าให้เด่นนะผมให้1 5 1 7 1 8 1 9 1 4ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่เราจับได้เพราะ4เป็นดาวเจ้าเลิกไปลงตรงกลางเป๊ะเลยนะ6 1 1 6วันครูด้วยนะครับแล้วก็วันเกิดลูกชายนะยังนั่งเบิร์ธเดย์กินข้าวกันอยู่เลยนะครับก็เพราะว่าตัวเองในใจคิดว่า6ดับแน่นอนไงดีนะไม่จัดรายการเป็น6ดับเนี่ยนะครับคนมีเซนส์นะก็เลยทำให้ผลงานเลขดับยังอยู่อันนี้ยังเป็นทีเด็ดอยู่นะพลังดาว4งวดติดแล้วพลังดาวเนี่ยงวดนี้ผมให้ว่าเป็นดาวย้ายนะเพราะว่าผมเห็น1เด่นขึ้นมาก็ใส่1เข้าไป4ตัวเลย1 5 1 7 1 8 1 9ไม่มีใครกล้ากลับ9เป็น6เหมือนกันเพราะว่าเห็นอาจารย์ไปแพมๆบอกว่าใช่6เป็นดับนะครับเลข1ใส่ไปทั้ง4ตัวนะ1 5 1 7ใช่มั้ยครับไอ้ช่อง1 6โบอยู่นะครับแล้วก็เลข5 9ไว้เลขมงคลกับเลข7 9ผมเคยถูกทั้ง50ใบนะเลขคู่พญานาคแต่งวดนี้ก็ไปออกข้างบนนะลอตเตอรี่ไม่ถูกหรอกต้องออกข้างล่างจะถูกตรงๆเลยทำมา6ตัวแต่ผมบอกว่าผมชอบ7 8เพราะมันชุด7 8 9ผมใส่ไปชุดนึงให้มันเป็น7คู่7 9พลังดาวงวดที่5ในผังยังไม่หลุดนะครับส่วนเลขดับงวดที่6แล้วที่สำคัญนะครับในช่วงที่2วันก่อนหวยออกมีลูกศิษย์ถามเข้ามาในไลน์ใน LINE VP รัฐบาลอาจารย์ไม่จุดธูปให้หน่อยเหรอผมบอกผมก็ดูในกาปั้งไปเรียนยามภายกับซิปมาดูว่าเฮ้ยถามเวลานี้เนี่ยมันมีโชคนี่หว่าผมบอกได้เลยจัดให้เดี๋ยวขึ้นไปจุดธูปแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เลขทูปนะครับในเลขทูปจริงๆมันเป็น387แต่ในเลขที่ผมมีตำราอยู่เนี่ยนะครับเลข7เนี่ยภาษาของเลขไทยเนี่ยเลข3กับเลข7มันคล้ายกันเลข7มันจะมีหัวขึ้นมานิดเดียวนะครับผมก็เลยบอกว่าเลข3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเลข7ได้ผมก็ทํา789ใส่เข้าไปด้วยแล้วผมก็389เดี๋ยวผมก็แยกคู่เป็น38 3 9 8 9ส่วน7 8 9เนี่ยผมก็นะครับจะมี7 9คู่นี้อยู่ด้วยเลขทูปก็จะมี7 9อย่างที่ทีมงานเอาขึ้นให้ดูนะผังพลังดาวทีมงานก็ขึ้นให้ดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เลขทูปนะครับมาดูผังโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นในช่องนี้เข้ามา2งวดติดแล้วนะ8 9ก็อยู่ในช่องนี้งวดนี้ก็ยังมี7 9จริงๆสังเกตดูอ่ะ3ตัวนะ7 8 9อย่างที่ผมบอกตัด7 8ตัด7 9แล้วก็8 9 8 9มันขึ้นออกไปผมก็มาใส่ไว้ในเลขเด่นข้างล่างที่ผมวงกลมมาให้นะครับ7 9นะครับส่วนเลขตรงเลิกนะครับผมก็บอกแล้วไงว่าผมคิดว่าเลข6มันดับที่ผมวงกลมไว้อ่ะกับงวดวันที่1กรกฎาคม66อ่ะนะครับเห็นไหมครับ1661ข้างล่างตรงแป๋งเลยตรงจุดด้วยนะนะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้เน้นแต่ว่าผมก็ทำไว้เผื่อใครชอบก็ไปลงทุนนะ979สรุปแล้วผมเข้า5งวดติดกันแล้วนะตั้งแต่ธันวามาก็3งวดเต็มๆมกราถือว่าเป็น
งวดแรกของปี67เปิดตัวได้สวย79อยู่ในผังผมถือว่าเลขผมเข้านะคุณซื้อไม่ได้เจ้ามืออั้นโทษผมไม่ได้นะต้องไปโทษที่ระบบการจำหน่ายแล้วเราอาจจะนะครับตัวเลือกน้อยเรามาซื้อมันใกล้ๆลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่ก็หมดไอ้ที่เราซื้อออนไลน์หรือที่เราจะไปซื้อระบบเดิมๆนะครับที่มันยังไม่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันยังอยู่ใต้อยู่เนี่ยมันเขาไม่เปิดรับเขาไม่กล้ารับเลขมันดังคุณก็ซื้อไม่ได้แต่ใครที่ไปซื้อช่วงต้นๆเลยเล่มยังไม่ดังนะครับที่ผมให้ไปช่วงนั้นก็ลงทุนกันได้ถือว่าเลขผมเข้านะพลังดาวก็เข้านะเลขทูบผมก็เข้าผมไม่ได้จุดบ่อยหรอกผังโค้งสุดท้ายผมก็เข้านะครับอันนี้คือผลงานก่อนเราต้องดูผลงานที่ผ่านมาที่สำคัญขออนุญาตใช้เฉพาะเลขดับนะงวดที่6นะครับเดี๋ยวมาดูงวดที่7ของเลขดับกันนะก็มาดูเลขรัฐบาลนะครับก็จะไม่ละเอียดมากเพราะถ้าละเอียดอยากให้ไปดูที่เลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับขอเวลาอีกสัก2วันน่าจะจัดวันเสาร์ปกติจัดวันอาทิตย์อาจจะจัดวันเสาร์ให้เร็วขึ้นเพราะมีคนอยากดูไปดูผังที่ดาวจรนะครับผมจะพูดเร็วๆนิดนึงดาวจรผมไม่พูดถึงคุณดูเดี๋ยวไปดูเลขนำโชคจากราศีแต่ผมให้ดูเลขที่เด่นๆนะครับเลขที่เด่นๆเนี่ยลัคนาเราวางไว้ที่ราศีธนูนะครับก็ราศีธนูก็น่าจะเป็นราศีที่จะมีโชคงวดนี้ด้วยนะครับราศีธนูเนี่ยพอระวังลัคนาปุ๊บเราจะได้ดาวการเงินดาวการเงินก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็บ้านของดาวเสาร์1 4 7ส่วนโชคลาภพบราพะเนี่ยจะอยู่ในราศีตุลก็จะมีดาวจรเป็นดาวจันทร์แล้วก็ดาวเจ้าบ้านก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นเราได้การเงินโชคลาภแล้วนะครับก็มาดูนะครับลัคนาที่วางก็คือจะมี3 5 6 3 6เป็นดาวจรอังคารกับศุกร์ส่วน5เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูการเงินก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาร์1 4 7ส่วนโชคลาภจะมีดาวจันทร์กับดาวศุกร์2กับ6นะครับก็เน้นๆตรงนี้เลยพลังดาวที่ผมจัดมานะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับของวันที่1นะครับกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีผมว่างวดที่7น่าจะอยู่ในมือผมอีกอ่ะเพราะว่านะครับเลิกดีวันดีด้วยเทวีเลิกนะครับวันที่1กุมภาดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นพระราหูเลข8หวยออกวันพฤหัสนะครับเลข5 8 5ตรงนี้อยู่ในราศีมีนคู่นี้เป็นเลขชื่อหนังสือแล้วเพิ่งออกไปคู่นี้ผมชอบมากถึงทำเป็นชื่อหนังสือเพื่อจะให้หนังสือเข้าในเดือนกุมภานี้นะครับฉะนั้นพลังดาวนะครับดูฝ่ามือในกรอบนะครับตัวแรกก็จะเป็นเลข8พระราหูเลข2จะเป็นเลข2ดาวจันทร์ซึ่งอยู่ในราศีตุลนะครับแล้วก็เลข6ก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีตุลแล้วก็เลข4นะครับอยู่ในภพการเงินราศีมังกรแล้วก็1กับ7ในราศีมังกรเหมือนกัน1กับ7เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องมานะเลขเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวไปดูเลขตรงเลิกเลยดีกว่าเลขตรงเลิกวันที่1นะครับมิถุนานะครับก็จะ3 2ตัวล่าง09 3ตัวบน272นะครับแล้วก็16กรกฎาคม66 2ตัวล่าง62 3ตัวบน503นะครับก็ไปดูนะครับผังตัวเลขนำโชคจากราศีวันนี้เลยนะครับลูดนะครับวิ่งลูดเลข8งวดที่แล้วเลข4พลาดไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้เกินคาดผมหรอกนะครับเพราะว่าเลข4ในนวังจักรไปตกปะถ้าคุณสังเกตดูผมไม่ได้เน้นเลข4เลยแต่ดาวเจ้าเลิกผมยังไงผมก็ต้องให้เกียรติดาวประจำวันนะครับคุณไปย้อนดูคลิปได้ผมจะไม่ได้เน้นเลข4เลยทั้งที่เป็นพระเอกนะปกตินะครับแต่ว่าเขาในนวังจักรเขาไปตกปะปะนี่คือนะครับ50 50ไม่แน่ไม่นอนนะแต่งวดนี้เลข8เน้น150%เลยในพระราหูนะครับผมถึงขั้นไปวางไว้ตำแหน่งข้างล่างเลยตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยเจาะเลข8มาให้นะครับเพราะว่าเน้นมากแล้วหมายมั่นปั้นมือเลย8 2 2อยู่ในภพราพะ8 6 6อยู่ในภพราพะอยู่ในราศีตุลทั้งคู่เลย2กับ6นะ8 2 8 6 8 7นะครับ7นี่อยู่ในนะครับ
ตอนนี้อยู่ในบ้านของพระราหูด้วยราศีกุมแล้วก็เขาแล้วออกมา2ชุดแล้วนะ89กับ79ตอนนี้เป็นวาระเวลาของ7887แล้วล่ะนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าคู่นี้เด่นมากข้างบนนะครับระหว่าง2กับ6สวยทั้งคู่แต่ผมเลือก2แล้วกันนะครับเพราะ6เพิ่งออกไปใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามีเหตุเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับข้างบนเป็นดาวจันทร์เลข2นะ2 6 2 7 2 9นะครับ2 9นี่นะครับก็วันที่คุณแม่ผมเสียนะครับก็น่าจะเคยได้โชคบ่อยๆ2 9นะครับก็ขอให้ต้นปีนี้ออกเลขนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับข้างบนนะครับไปดู3ตัวนะครับ3ตัว1 2 5มาจากไหนนะครับที่ผมวงกลมไว้นะครับในดาวจรนะครับตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรดาวจันทร์อยู่ในราศีตุลแล้วก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอยู่ในทวารนะครับทั้ง3ทวารเลยจริงๆมันมี4นะมันมีราศีกรกฎอีกดินน้ำลมไฟอยู่ในราศีหลักของแม่ธาตุนะครับทั้ง3ทางโหราศาสตร์เขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพฤหัสบดีโคจรไปอยู่นะครับในราศีแม่ธาตุแล้วใครที่เกิดวันนี้ในตำแหน่งที่ดาวมาโคจรแบบนี้เด็กจะเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการหนักนะครับมีบุญญาธิการมากเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งจันทร์คุรุสุริยาจันทร์คือเลข2คุรุนะครับคือดาวพฤหัสบดีสุริยาคือดาวอาทิตย์ฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีแล้วแล้วโอกาสที่จะโคจรมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมีโอกาสที่1 2 5 1 5 2 5 2 1หรือ5 1 2มีโอกาสจะมานะเคยออก8 1 2มาแล้วนะ1 2ก็คือกำลังพระราหูนะครับก็กำลังพระราหู1 2 5คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็มีโอกาสมาเต็มเหมือนกันส่วน1 4 7ก็คืออยู่ในราศีมังกรนะครับส่วน3 5 9อยู่ในราศีเมษทั้ง2ราศีนี้คือราศีเด่นที่จะมีโชคในวันที่1กุมภาไปดูเลขเด่นกันผมแยกออกมาตรงๆเลย1 2 5ผมแยกมาเลย1 2 1 5 2 5กลับได้นะส่วนราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคมีโอกาสที่จะมางวดนี้งวดที่แล้วพลาดไปนิดเดียวให้59ออก79นะครับก็ได้ลงทุนขอโทษให้ตัวเลขชุดเดิม359แยกออกมาได้35 39 59ชุดนี้ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมรีบลงทุนนะ59อั้นทุกงวดนะเลขมงคลนะครับเลขตรงเลขก็จะเป็น1มิถุนาบอกไปแล้วนะครับข้างล่าง09ข้างบน272ตรงกับเลขข้างบนนะส่วน16กรกฎาคมนะครับ62ตรงกับเลขข้างบนนะเพราะว่าเป็นเลขเด่นของเรา3ตัวบน530นะครับมาดูต่อเลยเลขดับครับเลขดับงวดนี้มีคนถามผมแน่ทำไมให้เหลือตัวเดียวงวดนี้จะให้เลขแค่ตัวเดียวเพราะว่าเลข1เด่นเลข2เด่นเลข3อยู่ในลัคนาเลข4อยู่ในภพการเงินเลข5เป็นราชาโชคเลข6เป็นลาภเลข7เป็นการเงินเลข8เป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเลข9อยู่ในราศีเมษคู่กับเลข5คู่นี้มีโอกาสจะมาไม่กล้าให้ดับนะครับฉะนั้นเหลืออยู่เลขเดียวที่นะครับก็ธรรมดาธรรมดานะครับพลังอ่อนกว่าคนอื่นนั่นก็คือเลข0เลข0ไม่มีเลขอะไรไปคอเคลียร์นะครับไปอยู่เคียงข้างฉะนั้นพลังที่จะมาเพิ่มมาเสริมมาแต่งก็นะครับไม่มีฉะนั้นงวดนี้เจ้าพ่อเลขดับฟันธงไปที่เลข0นะครับใครที่คิดว่าเลข0มาก็พิมพ์ขึ้นมาได้แสดงตัวกันเข้ามานะครับเราจะได้มาลุ้นกัน1กุมภาตื่นเต้นดีว่าของคุณนะครับจะมาหรือของผมจะดับนะครับเลข0นะครับก็อย่างน้อยนะครับก็มี19ชุดนะที่คุณประหยัดเงินได้นะครับผมก็
เลขที่ไม่ดับผมจะทะลึ่งบอกว่าจะใส่ดับถ้าไม่ครบสองตัวผมไม่กล้าครับผมทำตามข้อมูลนักวิชาที่มีนะครับครบแล้วนะมาจัดล่วงหน้าจัดเร็วหวยออกไปเมื่อวานสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ออกไปวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับรีบไปลงทุนนะเดี๋ยวถูกมาจะได้ไม่เสียใจใส่เจียแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชค79กันนะครับบางคนก็ถูก1661ด้วยก็โชคดีไปเพราะผมบอกเด่น1แล้วก็ซื้อทั้ง19แล้วก็กลับ9เป็น6เพราะผมไม่ได้ให้ดับเป็นเลข6ก็ถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ผมไม่กล้าเองอะเลข6ผมกลัวๆเพราะตั้งใจใช้ดับตั้งแต่แรกขอแสดงวันดีด้วยนะครับหลายคนก็ถูกกันเป็นจำนวนมากเกินครึ่งในไลน์แหละหลายคนก็อยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้บางคนก็ไปซื้อลอตเตอรี่79กันเป็นตับเลยแต่ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าอีก2ตัวข้างหน้ารัฐบาลไม่เข้ามันก็จะถูกรางวัลที่1ไปแล้วแต่ใกล้แล้วเฉียดละเฉียดละนะครับเดี๋ยวในสมาชิกเราต้องมีคนถูกรางวัลที่1นะครับก็วันนี้ลงทุนขอให้มีโชคมีลาภนะครับเหมือนพฤหัสก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมหวังนะครับกับเลขหุ้น96นะครับแล้วก็เลขฮานอย67นะครับก็ยังไงแล้วงวดวันที่1กุมภาพันธ์ผมใหม่มั่นปั้นมือว่าเราจะเข้ากันต่อเนื่องไปยาวๆอย่าลืมนะครับสมาชิกรายวันทำกำไรกันก็เลขรัฐบาลผมก็ยังนะครับเป็นมือวางนะครับวางเงียบๆอยู่คนเดียวในไลน์นี่แหละแต่เลขผมยังไม่หลุดนะใครเชื่อมั่นผมก็สามารถเข้ามาในกลุ่มไลน์รัฐบาลได้ VIP เดี๋ยวเดือนนี้นะครับผมจะส่งของรางวัลของมงคลพิเศษให้เพราะว่าต้องรีบเข้ามานะเพราะว่าผมจะส่งภายในสิ้นเดือนมกราคมกุมภาคุณจะได้รับเดือนกุมภาคือเดือนอะไรคุณทราบไหมคือเดือนประจำราศีกุมคือบ้านของพระราหูนะครับผมจะส่งของมงคลสัญลักษณ์นะครับเลข8ไปให้คุณได้บูชาให้คุณได้เก็บเกี่ยวกับเงินด้วยนะคุณจะได้มีเงินมีโชคนะครับเป็นเทคนิคของพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จะเสริมโชคลาภการเงินผมส่งให้ฟรีครับค่าจัดส่งก็ไม่คิดแต่คุณต้องเข้ามาในกลุ่มรัฐบาลนะนะครับหรือกลุ่มรายวันก็ได้อ่ะคุณจะได้มีโชคมีลาภนะครับได้เลขได้อะไรตามปกติแต่ของบางคนไม่มีใครมาให้หรอกครับผมทำมาให้แล้วผมก็มีนะครับค่าจัดส่งอะไรของผมให้ด้วยแต่ว่าผมจะส่งให้ถึงภายในต้นเดือนกุมภาจะได้เบิกเลิกงวดวันที่1กุมภาแล้วก็ใครที่ลงทุนรายวันก็จะได้มีกำไรกันทุกวันนะครับก็เดือนกุมภาเป็นเดือนนะครับที่เป็นเดือนราพะของชาวราศีเมษแล้วมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเจ้าบ้านฉะนั้นเราผมจะเน้นเป็นพิเศษก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนแล้วก็พิธีที่ผมจะนะครับบูชานะครับวันพุธนะครับเราก็ตั้งกิจนะครับที่ผ่านมาก็ขอบคุณนะครับที่ให้โชคให้ลาภกับสมาชิกในกลุ่มของผมก็ฝากติดตามนะครับเลขนำโชคจากราศีด้วยนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์ผมกำหนดเป็นวันเสาร์นี้แล้วกันนะครับเว้นพรุ่งนี้สักวันหนึ่งติดงานเดี๋ยววันเสาร์มาจัดรายการให้นะครับเราก็มาดูเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิปเลขดับนะครับก็มันมีตัวเดียวก็อยู่แจ้งไว้เลยมันจะอยู่ในคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับเพราะว่าบางคนหาไม่เจอนะครับรวมถึง5ราศีที่จะมีโชคก็รอติดตามว่าจะมีราศีอะไรบ้างนะครับก็ขอแสดงความดีครั้งนะใครพลาดหวังก็ขอให้วันที่1กุมภาจัดเต็มเลยนะนะครับก็เอาทุนที่พลาดหวังไปคืนแล้วก็ทำกำไรกันเยอะๆมั่นใจเรือเลขผมได้นะจะเข้าไปงวดที่7ผมมั่นใจเพราะเลขพระราหูมานะครับแล้วก็ยังมีเลข7เสริมมีเลข2เลข6มีจันทร์คุรุสุริยามาเต็มเลยเลิกดีด้วยเทวีเลิกนะครับก็ขอให้งวดที่1กุมภาเป็นวันที่พวกเราทุกคนสมหวังแล้วก็เฮงเฮงปังๆกันทั้งกลุ่มทั้งไลน์และท่านที่ติดตามชม YouTube ของช่องผมด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคดีพบกับผมได้ใหม่ในคลิปวันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ